สนับสนุนโดยผ้าเบรกเบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกมาดูเรื่องการปฏิรูปตำรวจกันค่ะคุณลุงบุญสร้างนะคะพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ค่ะคุณลุงก็เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตำรวจนะคะก็วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการก็ต้องมีการแถลงเราก็จะได้เห็นการปฏิรูปตำรวจและเนี่ยดำเนินการไปอย่างช้าๆเต็มทีช้ามากค่ะมากถึงมากที่สุดด้วยนะคะแต่ว่าก็มีการพูดกันถึงเรื่องประเด็นของการซื้อขายตำแหน่งค่ะ อันนี้คือหัวใจหนึ่งในสี่หัวใจของปัญหาของตำรวจเลยละค่ะก็ไม่เชื่อก็ถามพุทธิยาดูพุทธิยาแก้วพลดายพุทธิยาแก้วพลดายบอกว่าน้องเอ้ย คืออย่างนี้นะคะคือการประชุมเนี่ยเขาบอกว่าคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจเนี่ยค่ะคุณสันติสุขและท่านผู้ชมฮะครับภาพรวมการทำงานของคณะกรรมการเนี่ยจะเหลืออีก3เดือนและจะไปสิ้นสุดในเดือนเมษาค่ะแต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่คืบหน้าและคิดว่างานทุกอย่างน่าจะเสร็จตามทันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดประเด็นที่ประชาชนสนใจเนี่ยเรื่องของปฏิรูประบบงานสืบสวนสอบสวนอันนี้มีความซับซ้อนจะต้องให้สอดคล้องกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะคะซึ่งก็จะมีคุณอัจฉพรจารุจินดาเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมร่วมนะคะระบบสืบสวนสอบสวนอันนี้หัวใจนะหัวใจเขาต้องการให้เอาออกมาอยู่ข้างนอกครับตำรวจจะได้ไม่ควบคุมครอบงำระบบสืบสวนสอบสวนพลเอกบุญสร้างบอกว่าในส่วนปฏิรูปตำรวจเนี่ยจะเน้นการถ่วงดุลนะคะให้การสืบสวนสอบสวนภายในของตำรวจด้วยกันเองเป็นหลักและวางการวางตัวผู้บังคับบัญชาว่าจะต้องมีความเหมาะสมอย่างไรไม่ให้กระทบต่อผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็การให้พนักงานสอบสวนสามารถเจริญเติบโตในหน้าที่สายของตัวเองได้ไม่ต้องไปพึ่งอำนาจผู้มีอิทธิพลอาจจะกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาที่เข้ามาคุมพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องมาจากสายงานเดียวกันไม่ใช่มาจากสายอื่นถ้าทำได้อย่างนี้พนักงานสอบสวนจะเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและเติบโตได้ถึงระดับสูงสุดในตำแหน่งผบ.ตร.ด้วยเมื่อมีการปฏิรูปแล้วเนี่ยก็คิดว่าจะแก้ไขปัญหาซื้อขายตำแหน่งได้มันจะไปในทางที่ดีขึ้นการปฏิรูปแผนการปฏิรูปตำรวจเนี่ยถูกออกแบบให้คนดีเข้ามาเป็นผู้มีอำนาจไม่ให้คนไม่ดีมาเป็นผู้ใช้อำนาจคิดว่าภาพรวมน่าจะดีขึ้นนะคะเบื้องต้นเนี่ยนะคะจะมีการเสนอร่างกฎหมายโดยประธานอนุกรรมการด้านการรับฟังความเห็น พลอากาศเอกอิทธิพรสุภวงศ์บอกว่าการเสนอร่างกฎหมายเพื่อปฏิรูปโครงสร้างตำรวจ2ฉบับให้กับรัฐบาล1ร่างพรบ.ตำรวจซึ่งจะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานและบุคลากรภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2. ร่างกฎหมายแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยจะปรับปรุงกระบวนการสืบสวนสอบสวนให้เป็นระบบเช่นการสอบสวนคดีจะต้องทำโดยพนักงานสอบสวนที่มีประสบการณ์และมีความรู้เป็นสำคัญรวมไปถึงการสร้างระบบตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจด้วยคือดูแล้วยังหลงเหลงอ่ะยังหลงเหลงและยังดูเนื้อหน่อยขอดูเนื้อหน่อยมันยังลอยฟุ้งๆอ่ะนะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะนักสืบพิมพ์ The Mirror ของอังกฤษค่ะรายงานว่าเมืองพัทยาคือแดนสวรรค์ค้ากามและเป็นสถานที่หลบภัยชั้นดีของชาวตะวันตกที่หนีคดีไม่ต้องไปถึงลอนดอนไม่ใช่อ๋อเหรอเออไม่หนีคดีจากต่างประเทศมาอ๋อโถเอ้ยไม่ใช่หนีคดีจากบ้านเรามาโถเอ้ยหนีไปที่อื่นไงไอเราก็นึกในใจว่าแค่พัทยาก็หนีคดีได้คือเรื่องของเรื่องอย่างนี้นะคะนักสืบพิมพ์เดอะมิลเลอร์ค่ะยักษ์ใหญ่เดอะมิลเลอร์บอกว่าคือมีความคืบหน้าค่ะตำรวจไทยที่จับกุมนายริชเวลล่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษได้ก่อเหตุประมาทให้คนอื่นตายเนี่ยคือคนอื่นที่ตายคือสาววัย26ปีทำงานบาร์เบียตกจากระเบียงชั้น5ของโรงแรมโคซี่บีชพัทยาในสภาพร่างเปลือยเปล่าพอไปตรวจสอบประวัติในลิสเนี่ยก็พบว่าในลิสเนี่ยหลบหนีคดียาเสพติดจากอังกฤษมาตั้งแต่ปี2012หลังจากที่ถูกจำคุกมา4ปี9เดือนในข้อหาข่มขืนด้วยริชยอมรับสารภาพนะคะพี่ชายของนายลิสเนี่ยบอกว่าน้องชายเนี่ยตัดสินใจย้ายมาเมืองไทยจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็มีปัญหาอีกมิลเลอร์พาดหัวว่าซันซีแซนแอนด์เซ็กแล้วก็ราคาถูกมากการค้ากามของที่นี่มูลค่า 5,000 ล้านปอนด์แต่มิลเลอร์เนี่ยตีแผ่เมืองพัทยาบอกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดังมีอุตสาหกรรมค้ากามจำนวนมากทุกถนนแม้แต่ถนนที่เรียกว่า Walking Street มันจะเต็มไปด้วยผู้หญิง
มาขายบริการเรียกแขกเรียกนักท่องเที่ยวแล้วก็มีร้านนวดแอบแฝงเป็นพันร้านพัทยาเป็นศูนย์กลางนักศึกษาอังกฤษบอกว่าพัทยาเป็นศูนย์กลางการค้ากามของประเทศไทยมีเด็กขายบริการทางเพศอายุน้อยลงเรื่อยๆแล้วแลกกับเพียงเศษเงินไม่กี่ปอนด์เท่านั้นเองในพัทยาเต็มไปด้วยโคโค่บาร์คือบาร์อโกโก้นะฮะแล้วก็ร้านเหล้านะฮะแล้วก็มีผู้หญิงนุ่มน้อยห่มน้อยพัทยาเป็นแหล่งค้าประเวณีที่ชาวต่างชาติเนี่ยชอบแล้วก็หนีคดีมีคนหนีคดีหลบหนีมาซ่อนตัวในพัทยาจำนวนมากเขาบอกว่ามีหลายชาติรัสเซียจีนอินเดียเนปาลปากีสถานหรือแม้แต่ประเทศในตะวันตกหนีคดีก็มาซุกตัวอยู่ในพัทยาเพราะทุกอย่างถูกหมดเลยแล้วสามารถซ่อนตัวได้ในนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่ามีชาวต่างชาติคนหนึ่งทำงานในเมืองไทยมา25ปีอยู่ที่พัทยาเขาบอกว่าทำไมถึงหนีมาอยู่พัทยาล่ะเพราะที่เนี้ยตำรวจที่เนี้ยมีความยืดหยุ่นครับคนร้ายเนี่ยซ่อนตัวที่นี่ได้ตำรวจเนี่ยจะให้โอกาสเราทำอะไรก็ไม่ได้นี่ฮะครับแล้วที่อังกฤษเนี่ยไม่มีคนที่หนีคดีจากประเทศอื่นไปซุกอยู่ที่อังกฤษเหรอมีไงไปยืนไม่ได้ขายตัวนะขายชาตินะขายชาติจากประเทศอื่นแล้วไปซ่อนตัวอยู่ที่อังกฤษนะมีไหมอังกฤษเนี่ยมีไหมเดอะมิลเลอร์แล้วมี2วันพี่น้องด้วยนะขายชาติเลยนะขายชาติเลยนะแล้วไอ้คนพี่ขายชาติไอ้คนน้องขายตัวให้กับพี่ชายนะแล้วมันมีลูกริ้วล้ออีกนะบังคับน้องขายชาติบังคับน้องขายชาติแล้วมันมีริ้วล้ออีกนะบอกจะขายชีวิตให้แก่พี่น้องคู่นี้เลยอ่ะยอมถวายชีวิตเลยเขียนกลอนเลยเขียนกลอนเลยแล้วกลอนมันไม่สัมผัสกันด้วยนะแต่มันก็เขียนกลอนอ่ะขายชีวิตให้กับพี่น้องคู่นี้ให้กับเศษเงินอ่ะคิดดูแล้วกันอันนี้ก็เป็นอันนี้เราก็อังกฤษพูดลอยคือพูดลอยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะบอกว่าเราก็ต้องแก้ปัญหาแหละเราก็ต้องแก้ปัญหาคือเราจะปล่อยให้ลูกสาวของเราหลานสาวของเราพี่สาวของเราไปยืนขายบริการเนี่ยยุบยับยุบยับมากกว่าเม็ดทรายบนหาดพัทยาต่อไปอีกไม่ได้แล้วเราต้องให้เขาเกิดและเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ในครรภ์มารดาเติบโตขึ้นมาอยู่ท่ามกลางของระบบการศึกษาที่ดีสาธารณสุขที่ดีเติบโตขึ้นมาอย่างมีอนาคตใช่ไหมฮะอันนี้เราต้องแก้ไขอ่ะนะฮะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังสรุปอะไรหน่อยไหมฮะคือเรื่องค่าแรงสรุปสั้นๆฮะวันนี้ตอนแรกนี่ประชุมกันโดยบอร์ดค่าจ้างก็คิดว่าจะได้ข้อสรุปแต่วันนี้สิ่งที่ได้ข้อสรุปในบอร์ดค่าจ้างคือ1ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแน่นอนแล้วขึ้นทุกจังหวัดแต่ว่าไม่ได้เท่ากันทุกจังหวัดนะแล้วแต่สภาพค่าครองชีพแล้วขึ้นเท่าไหร่ล่ะล่าสุดนะครับยังไม่ได้ตัวเลขจะเคาะกันอีกทีนึงวันที่17มกราเปิดเผยโดยปลัดกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็มีการถามด้วยว่า2ถึง15บาทกระแสข่าวก่อนหน้านี้บอร์ดเนี่ยประชุมกันแล้วเห็นว่ามันเป็นตัวเลขที่น้อยไปด้วยอาจจะเยอะกว่านั้นส่วนตัวเลขบอกว่าจะขึ้น15บาทอันนี้ยังไม่ขอยืนยันยังไม่ขอตอบเดี๋ยวรอประชุมวันที่17จะเร่งสรุปเรื่องนี้ไม่ได้ดึงไม่ได้โยกโยอะไรทั้งสิ้นจะเร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้จบนะครับคือยืนยันว่าขึ้นแน่แล้วขึ้นทุกจังหวัดด้วยแต่ไม่ได้เท่ากันทุกจังหวัดแต่ที่เคาะแล้วครับคือคุณณัฐชาติจารุจินดาประธานกสมกเปิดเผยว่าเตรียมเสนอขึ้นค่าโดยสารรถเมย์กสมกขึ้นไปอีก2บาทครับเอาอะไรมาขึ้นก็เอาอะไรมาขอขึ้นให้มันสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้นคือเขามองแง่ด้านต้นทุนอย่างเดียวแต่เสนอขึ้นไปแล้วเนี่ยทางฝ่ายนโยบายจะให้ขึ้นหรือไม่ก็อีกเรื่องนึงสิ่งที่ฉันเห็นอยู่ในจอทีวีขณะนี้ที่นิว18นี่คือรถเมย์ในปัจจุบันนี้ถูกมั้ยใช่ครับไม่ใช่ในสมัย50ปีที่แล้วใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เป็นภาพในอดีตรอ NGV ไงที่เพิ่งจะซื้อไปไอ้ที่สูงของราคากลางน่ะนะครับส่วนรายได้อีกส่วนหนึ่งของคนในประเทศไอ้เรื่องค่าจ้างนี่ก็ส่วนหนึ่งนะสินค้าเกษตรราคาสินค้าเกษตรครับล่าสุดเรื่องยางพาราตอนนี้ที่เรารออยู่ก็คือว่าเมื่อไหร่จะไปรับซื้อเพื่อเอาไปใช้ในส่วนของภาครัฐราคาเท่าไหร่แล้ว2มาตรการหัวกันส่งออกล่าสุดเนี่ยคนสวนยางทางใต้คุณทศพลขวัญรอดเปิดเผยว่า มีการลักลอบนะฮะคือตกลงกับประเทศอื่นๆแล้วใช่ไหมประเทศผู้ผลิตยางเนี่ยเราจำกัดการส่งออกกันนะแต่มันไม่ได้ครอบคลุมถึงการส่งออกน้ำยางข้นไงปรากฏว่าเขาแฉว่ามีผู้บริหารระดับสูงของกยธไปนั่งเป็นที่ปรึกษาบริษัทผลิตน้ำยางข้นส่งออกจะบอกแล้วไงแล้วบริษัทนี้ส่งออกเป็นรูปน้ำยางข้นออกไปนอกประเทศนะครับไปที่มาเลแล้วต่อไปที่จีนก็รับซื้อในราคาถูกแล้วก็แปรรูปฉันบอกแล้วไง
เนี่ยมันมีรูรั่วอยู่ไม่นั้นนะเขาไม่อยากแก้ไขกยธ.หรอกเธอส่วนเรื่องข้าวข้าวนี่ข่าวดีครับปีนี้เนี่ยสูงทั้งมูลค่าและปริมาณการส่งออกปรบมือเลยแล้วระดับราคาข้าวในประเทศก็สูงตามไปด้วยนะครับข้าวหอมมะลิปีนี้เขาเปลือกนะครับ 15,000-16,000 ข้าวหอมมะลิเขาเปลือกนะครับอันนี้ก็ล่าสุดนะครับส่วนคุณณัฐวุฒิไสเกื้อวันนี้เปิดเผยว่าวันที่12จะไปยื่นปปช.ตามทวงคดีสลายการชุมนุมที่คุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาแล้วปปช.ยกคำร้องคำถามกลับไปที่คุณณัฐวุฒิก็คือวันที่ส.ส.ในสภานิรโทษกรรมสุดซอยอ่ะซึ่งถ้าผ่านเสร็จเนี่ยหมดเลยนะคนโกงคนฆ่าคนเผาได้ประโยชน์หมดเลยคุณไปอยู่ที่ไหนทำไมคุณไม่ต่อสู้เพื่อคนที่คุณบอกว่าเนี่ยต่อสู้เพื่อเขาในวันนี้แต่วันนี้ก็ออกมาดิ้นรนเรื่องนี้อีกก็ไม่แปลกใจตอนนี้ทุกคนต้องออกมาหมดเพื่อให้คอยอได้เห็นไม่นั้นคอยอไม่เห็นไม่เห็นไม่จ่ายตังค์ต้องออกมาหมดพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ